นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับผมสวัสดีครับพี่ต้องครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์เป็นไงครับพี่ต้องวันนี้ตลาดก็นะยืนสภาพรวมตลาดกับตันครับก็คือในทางเทคนิคนะครับแบงค์คือตลาดขึ้นมาเนี่ยที่บริเวณ1820นะครับที่มีแกปที่เปิดทิ้งไว้นะครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วยืนแกะไม่ได้นะครับนั้นภาพมันก็จะเป็นแบบไซด์เวย์นะครับเพราะว่ามีทั้งแกะบนแล้วก็แกะล่างนะครับแกะบนวันนี้มาแล้วก็ปิดไม่ได้แล้วก็ยืนแกะไม่ได้นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาปิดเด็กโลวันนี้นะครับนั้นเกาะบนชนแล้วนะครับนั้นนวลก็จะฟูลแบ็กกับที่เกาะล่างซึ่งเกาะล่างเนี่ยนะครับผมว่ามันจะแขวนตัวเกาะไปใหญ่เลยเพราะว่าแกะล่างก็จะมีนะครับที่1758นะครับตรงนี้เก็บล่าง1753 1758ตรงนี้นะครับฉะนั้นในช่วงหลังประกาศงบนะครับน่าจะกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวออกข้างแกะกรอบใหญ่นะครับข้างล่างอยู่ที่1750ข้างบนอยู่ที่1820 1750 1820นะกรอบใหญ่เลยครับออกข้างไปแบบนี้นะครับงั้นหุ้นที่จะขึ้นนะครับถ้าจะหาธีมหุ้นเล่นเนี่ยนะครับผมว่ายังไงก็ต้องเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นแถว2แล้วกองทุนจะเข้านะครับเพราะว่าหุ้นที่ลากขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นตัวใหญ่หุ้นกองทุนนะครับแล้วกองทุนเนี่ยคือเขามีกำไรอ่ะงั้นเขาก็ต้องหมุนเงินละครับนะครับงั้นก็จะหมุนเงินไปหุ้นตัวรองลงมาไซส์ขนาดเล็กลงมาหน่อยใช่ครับงั้นก็เราก็หาหุ้นที่อยู่ในขายกองทุนเล่นแล้วก็มีสตอรี่ครับโดยเฉพาะตัวนะครับก็อย่างยกตัวอย่างวันนี้กลุ่มที่ที่ผมแนะนำอ่ะอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นกองทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นถือเป็นหุ้นแถวสองแหละเพราะมันเป็นดิฟเฟนซีฟที่กองทุนจะเอาเงินไปพักนะครับไม่ว่าจะเป็น BCH นะครับCSC นะครับพอรุ่นก็เข้าราคาก็ถูกดันขึ้นมาครับมันอย่างเงี้ยครับมันเป็นการสวิตเงินของกองทุนละนะครับงั้นคุณแนะนำนะครับก็ตัวที่ย่อลงมาหน่อย BDNS วันนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะไปได้อีกนะครับ BDMS ใช่ไหมครับพี่ต้องตัวแรก3ตัวครับ BDMS BCS แล้วก็ CSG นะครับใครจะเอาตัวเล็กๆหน่อยก็ CSG นะครับคือเป็นหุ้นแถว2ละนะครับครับครับแต่ถ้าใครที่จะรอซื้ออีกช็อตหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าช็อตนี้มันเป็นกรอบบนครับพี่แบงค์รอซื้ออีกช็อตหนึ่งก็คือรอตลาดลงมาเลยนะครับอีก50จุดเนี่ยนะครับ1750เนี่ยก็ค่อยซื้อกลับขึ้นไปใหม่ก็ได้ครับรอไหนก็ได้รอเพราะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับมันหมดประเด็นละนะครับหมดประเด็นที่จะผลักดันราคาหุ้นขึ้นแล้วหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วงั้นมันก็ถึงเวลาพักนะครับครับก็อีกทีมหนึ่งใช่ไหมก็ทีมปันผลทีมปันผลครับทีมปันผลใช่ไหมที่ผมแนะนำนะครับมียูแวนแล้วก็ทิพยะนะครับเพราะว่าจะปันผลเนี่ยต้นมีนาเลยนะครับหลังประกาศงบเสร็จเขาก็จะปันผลเขาก็จะ XD ออกมาเลยนะครับงั้นงบเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับยูแวนออกแล้วก็ทิพยะก็จะออกนะครับก็แนะนำครับเก็บยูแวนเนี่ยราคาไม่เกิน8บาทสลึงแล้วก็ถือไปลุ้นงบแล้วก็รอ XD นะครับน่าจะช่วง 8-9 มีนานะครับน่าจะ XD ช่วงนั้นนะครับครับครับแล้วก็ทิพยะนะครับทิพยะก็เหมือนกันนะครับออกแล้วก็ XD นะครับถือรับปันผลเลยนะครับ2ตัวนี้เป็นธีมปันผลเล่นได้เลยนะใช่ทิพยะไม่เกิน50บาทนะครับไม่เกิน50นะใช่เก็บไม่เกินราคา50บาทครับตอนนี้ราคาปิดมัน49นะใช่ครับใช่ครับครับเก็บไม่เกิน50บาทแล้วก็ลุ้นงบแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่างบไม่ได้นิวไฮนะครับงบไตรมาส4ไม่ได้นิวไฮเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจประกันเนี่ยเขามักจะตั้งสำรองไว้ในไตรมาส4มันก็ทำให้งบไตรมาส4มันดรอปมาแต่ว่ารอบนี้พอร์ตลงทุนในไตรมาส4ครับมันดีขึ้นแล้วก็พอไตรมาส1ก็ดีต่อนะครับงั้นผมว่าแนวโน้มพอร์ตลงทุนเนี่ยมันจะมาหนุนกำไรนะครับทำให้จากกำไรทั้งปีเนี่ยลุ้นนิวไฮกำไรทั้งปีลุ้นนิวไฮแต่ Q4 ไม่น่าจะนิวไฮใช่ไหมไม่น่าจะนิวไฮครับเพราะตามปกติของบริษัทอยู่แล้วที่มีการตั้งสำรองนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่เยอะนะครับมันเหมือนปีที่แล้วเนี่ย
ตั้งสำรองเยอะนะครับงบ P4 จะออกมา150ล้านนะครับแต่ว่าไตรมาส4ปีเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าย้อนเยียดีกว่านะครับครับครับงบปีลุ้นกำไรนิวไฮนะครับก็รับปันผลต่อเลยครับก็มีทั้งหุ้นแถว2นะครับแล้วก็ลุ้นตีมปันผลครับใครชอบตัวไหนก็เลือกได้ตามสบายครับในส่วนของอื่นๆไหมครับพี่ต้องบล็อกเทรดหรือว่ายังไงตอนนี้บล็อกเทรดนะครับถ้าเป็นตัวรองเนี่ยหยุดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นกรอบบนนะครับถ้าจะแนะนำเนี่ยแนะนำช็อตเซต50นะครับครับแบ่งช็อตเซต50เนี่ยก็คือเอาตัวเซตเป็นเกณฑ์นะครับส่วนสต็อปลอสของเซตเนี่ยถ้าเซตขึ้นไปปิดแกปแล้วยืน1822ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มัน1809นะครับครับปิด1809ถ้าวันพรุ่งนี้นะครับพี่ต้องช็อตวันพรุ่งนี้นะครับแล้วจุดสต็อปลอสคือผมเอาเซตเป็นเกณฑ์นะพี่แบงค์ก็คือถ้าเซตสามารถยืน1814พรุ่งนี้ยืน18ปิดยืน1814ได้สต็อปลอสนะครับสำหรับเซต50นะครับเซต50ฟิวเจอร์โอเควันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนขอบคุณมากพี่ต้องครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณธวัชชัยทองดีนะครับผู้อำนวยการวุโสฝ่ายการลงทุนจากเอเชียเวลนะครับผมก็วันนี้คุณเอกภาวินนะครับไม่สะดวกรับสายนะครับก็เลยต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเอาคุณประกิตขึ้นมาก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกภาวินก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับภาพรวมของตลาดวันนี้นะครับปิดไปที่ 1,809.67 จุดด้วยกันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 3.